สำหรับ2นัดที่ผ่านมาต้องบอกจากเป้าหมายผมแต้มได้มาแค่แต้มเดียวถือว่าผิดหวังแค่ไหนแล้วก็รู้สึกยังไงบ้างกับ2นัดที่ผ่านมาครับ仕事をしてくれたと思いますし本当に感謝してますครับก่อนอื่นขอบคุณกองเชียร์คนไทยชาวไทยทุกท่านนะครับที่ให้แรงสนับสนุนทีมชาติไทยเป็นอย่างดีแต่ก็ต้องขอโทษด้วยที่เราไม่สามารถทำได้ตามที่เสียงที่คาดหวังไว้ได้ครับและนอกเหนือจากนี้ก็ขอขอบคุณนักเตะและก็ทีมงานทุกคนนะครับที่ทุกคนทำงานอย่างสุดความสามารถแล้วส่วนในรูปเกมการแข่งขันนะครับก็คือทั้ง2แมตช์เลยไม่ใช่ว่าเราสู้ไม่ได้แล้วก็ได้เสมอหรือได้แพ้แต่เรามีจังหวะที่เราทำได้แต่เราเหมือนยังทำได้ไม่สุดอย่างเช่นนำก่อนแล้วก็รักษาไม่ได้หรือว่าเกือบจะได้นำแต่ยังทำไม่สำเร็จซึ่งตรงนี้ครับก็จะต้องเป็นอีกหนึ่งอย่างที่จะต้องไปทำการบ้านว่าเราจะยกระดับทีมชาติไทยไปได้ยังไงแต่นักเตะทุกคนตอนนี้ได้ทำงานหน้าที่ของตัวเองสมบูรณ์แล้วครับหลังจากนี้ครับในช่วงมันเหลืออีก4เดือนครับสำหรับการที่จะเจอแมตช์ต่อไปเขาจะมีการพูดคุยกับทางสมาคมยังไงบ้างในเรื่องของโปรแกรมลีกปีหน้าเพราะว่าแน่นอนว่าอาจจะต้องเวลาเยอะขึ้นในการที่จะทำเป้าหมาย9แต้มที่เหลือครับどういう形に今後なっていくかということは分かっていないところもあるので、まあその辺、まあいろんなことを考えながら進めていきたいครับก็แน่นอนครับว่าเรามีเวลาอีกเกือบ4เดือนเต็มซึ่งตรงนี้ครับมันก็เป็นเวลานะค่อนข้างนานที่จะเตรียมอะไรได้หลายๆอย่างด้วยแต่ทั้งนั้นก็จะต้องดูกันอีกทีว่าอนาคตจะเป็นยังไงและจะต้องพยายามปรับรูปแบบไปในทางไหนต่อครับเดี๋ยวต้องอันนี้ต้องไปพยายามไปคิดแล้วก็ศึกษาดูต่อก่อนครับใน2เกมที่ผ่านมาครับมีคำถามจากแฟนบอลถึงเรื่องการเปลี่ยนตัวของโค้ชในช่วงท้ายเกมมีโค้ชก็มีเหตุผลในเรื่องนี้นะครับまあ、その中で選手はベストを尽くして交代選手も戦ってくれたとครับก็ความจริงยังไม่ได้ไปไล่ดูทั้ง2นัดที่ผ่านมานะครับแล้วก็ยังไม่ได้ลงรายละเอียดว่าเรามีผิดพลาดอะไรบ้างแต่จากความรู้สึกนะตอนที่แข่งขันตอนนั้นก็คือว่าส่วนตัวเองไม่ได้รู้สึกว่าเปลี่ยนตัวช้าไปหรืออะไรอย่างงี้เพราะนักเตะปัจจุบันที่ลงอยู่ในสนามมันกำลังทำได้ดีกำลังขยับข้างสั่นโอกาสทำประตูได้แต่ถ้ามองในรูปของผลสกอร์ที่ผ่านมาก็แน่นอนว่าย่อมมีคนต้องคิดว่าเราเปลี่ยนตัวช้าเป็นธรรมดาเราพูดถึงจังหวะช่วงท้ายเกมหน่อยครับที่ทีมงานสตาฟเหมือนกับคุณเซอร์เวียดนามเขาไม่พอใจมีการไปล้อเลียนมีภาพเซอร์เวียดนามเล่นออกมาครับมีการพูดคุยมั้งครับสตอปไม่ทราบ突然彼がああいうことになったのは我々にもどこか原因があるからだとครับก็โดยส่วนตัวครับค่อนข้างสนิทกับทางโค้ชปาของทางทีมชาติเวียดนามมาแต่ไรตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นเหมือนการต่อสู้กันระหว่างทางญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้อยู่แล้วครับแล้วก็สนิทกันมาตลอดเจอหน้าก็ทักทายกันพูดคุยกอดกันได้แล้วก็เช่นเดียวกับการจบเกมเมื่อวานเหมือนกันครับที่พอเสร็จแล้วก็ไปจับมือแล้วก็กอดคอกันแต่หลังจากนั้นก็ตอนนี้ความจริงยังไม่ได้รับข้อมูลว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นทำให้ทางโค้ชเวียดนามถึงโมโหในขนาดนั้นซึ่งอันนี้เราก็จะต้องกลับไปทบทวนตัวเองด้วยว่าเราไปทำอะไรที่ไม่เหมาะสมหรือเปล่า